คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับก็มีการเอ่ยปากเชิญชวนให้นักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เองญี่ปุ่นก็ประกาศนะครับว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตในห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าการลงทุนนะครับในการขยายฐานการลงทุนออกนอกประเทศจีนครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้ให้การต้อนรับคุณซูซูกิโยชิฮิสะนะครับรวมถึงดร.ซูซูกิจุนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่นไทยภายใต้สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นเดคันเรนนะครับมีการหารือยุทธศาสตร์การค้าและนโยบายการขยายการลงทุนของไทยที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับท่านจุรินทร์นะครับก็บอกว่าเดคันเรนนำคณะหารือความร่วมมือด้านการค้าและก็เศรษฐกิจระหว่างไทยญี่ปุ่นในโอกาสนี้จึงมีการเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นนะครับให้เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะพื้นที่ EEC รวมถึงเขตเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งไทยเรามีมาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนครับคุณจุรินทร์ก็บอกนะครับว่าญี่ปุ่นมองไทยเป็นแหล่งการลงทุนที่มีศักยภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญทางการผลิตแล้วก็เป็นหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตของญี่ปุ่นนะครับที่มีความสำคัญในอนาคตต่อจากประเทศจีนครับทั้งเรื่องของอาหารนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งญี่ปุ่นเองมีการนำเข้าสินค้าไทยจำนวนมากเช่นสินค้าประเภทไก่นะครับญี่ปุ่นนำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่หนึ่งกว่า 300,000 ตันต่อปีรวมถึงวัตถุดิบชีวภาพที่นำเอาไปใช้ผลิตพลังงานในญี่ปุ่นครับทั้งนี้เองนะครับไทยกับญี่ปุ่นมีความตั้งใจนะครับในการสานสัมพันธ์ทวิภาคีมีความตกลงนะครับหุ้นส่วนเจเทป้าแล้วก็ในภูมิภาคีไทยญี่ปุ่นยังเป็นข้อตกลงนะครับเรื่องของอาเซบด้วยซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับและญี่ปุ่นเองนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นมีการลงทุนอาเซียน 14,846 บริษัทนะครับแล้วก็มีการลงทุนในไทยสูงกว่า 6,000 บริษัทที่สำคัญเองเป็นคู่ค้าอันดับที่3ของไทยรองจากจีนแล้วก็สหรัฐในปี65มูลค่าการค้ารวมกว่า2ล้านล้านบาทไทยเองนะครับมีการส่งออกไปญี่ปุ่นปีที่แล้ว 850,000 ล้านบาทญี่ปุ่นเองถือเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งของประเทศไทยทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ